ด็กโปเกมอนเจ้าแห่งความมืดของกายเสร็จแล้วเด็กโปเกมอนเด็กแรกซาเชียนที่ผมเคยเปิดให้เพื่อนๆดูว่าเดือดแล้วเด็กแห่งความมืดเด็กนี้เดือดไม่แพ้กันเผลอๆเดือดยิ่งกว่าเรามาดูกันครับทุกคนว่าเด็กเจ้าแห่งความมืดเด็กนี้มีอะไรบ้างแล้วราคาทั้งหมดเท่าไหร่เด็กโปเกมอนซาเชียนมูลค่ารวมอยู่ที่ 116,540 บาทใช่มั้ยครับทุกคนมาดูเด็กแห่งความมืดครับว่ามันจะเท่าไหร่โอ้โหแค่น้องคนเนี้ยตัวเดียวก็ล่อไป 14,000 บาทแล้วนะครับทุกคนปกติแล้วเด็กของกายงินเนี่ยจะใส่ซอง2ชั้นนะครับแต่เวลาทำคลิปวิดีโอผมจะใส่แค่ชั้นเดียวพอจะได้เห็นโปเกมอนแบบชัดๆคู่ๆก่อนที่เราจะไปรับชมเด็กเจ้าแห่งความมืดของกายงินเนี่ยผมขอเกริ่นไว้เลยนะครับว่าเด็กเนี่ยเป็นการแร่แบบ 100% เด็กโปเกมอนซาเชียนที่เคยเปิดเนี่ยการแร่ประมาณ 90% อันนี้ผมจัดเต็มมากๆการแร่ 100% หรือว่าทั้งเด็กเลยครับคุณผู้ดูหน้าตาอันหยิ่งยโสของแมวดำแบ็กกี้ดิครับโปเกมอนตัวแรกเทพแห่งความมืดมูเกนไดน่าตัวนี้เป็นโปเกมอนในตำนานธาตุมืดที่เท่และเก่งมากๆความแรงของการ์ดใบนี้อยู่ที่ระดับ UR มูเกนวีใบนี้ราคาอยู่ที่ใบละ 2,500 บาทเด็กของผมใส่ทั้งหมด4ใบรวมเป็น 10,000 บาทโอ้โหเพิ่งจะตัวแรกก็ล่อไป 10,000 บาทแล้วนะครับทุกคนเด็กเจ้าแห่งความมืดของผมมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อกี้เป็นมูเกนวีตัวต่อไปก็ต้องเป็นมูเกนวีแม็กใบนี้เป็นมูเกนร่างวีแม็กมูเกนไดแม็กจะตัวใหญ่กว่ามูเกนธรรมดาเป็น10เป็น100เท่าเลยนะครับมูเกนไดน่าเป็นตัวโจมตีหลักในเด็กเจ้าแห่งความมืดเพราะความแรงของสกิลมันจะขึ้นอยู่กับโปเกมอนธาตุมืดบนสนามของเรายิ่งบนสนามของเรามีโปเกมอนธาตุมืดเยอะพลังโจมตีของมันก็จะยิ่งแรงเพราะเหตุนี้เลยทำให้เด็กเจ้าแห่งความมืดของผมจะมีแต่โปเกมอนธาตุมืดล้วนๆเลยนะครับไม่มีธาตุอื่นมาผสมเลยนี่แหละครับที่มาของคำว่าเด็กเจ้าแห่งความมืดมูเกนวีแม็กราคาอยู่ที่ 3,500 บาทผมใส่3ใบ 15,000 บาทรวมกับมูเกนร่างวีธรรมดาเป็น 25,000 บาทโปเกมอนเพิ่งผ่านไป2ตัวก็แตะ 20,000 แล้วเหรอครับเนี่ยวอทโปเกมอนตัวต่อไปเป็นตัวอวยแล้วก็ลูกรักของผมเองครับมันเป็นตัวที่เท่มากๆแล้วก็น่ารักแบล็กกี้วีครับผมลูกรักขนาดไหนขนาดรูปโปรไฟล์ไลน์ของผมยังเป็นแบล็กกี้เกาะไหล่กายหงิดเลยนะครับความแรงระดับ SR ราคาตอนนี้อยู่ที่ใบละ 3,000 บาทด้วยความที่เป็นลูกรักผมก็เลยใส่ทั้งหมด4ใบไปเลยครับบวกไปอีก 12,000 บาทจริงๆแล้วเด็กความมืดมูเกนเนี่ยใส่แบล็กกี้ประมาณ 2-3 ตัวก็กำลังดีแล้วนะครับก็ลูกรักอะครับเลยล่อไป4ใบตัวต่อไปแบล็กกี้วีแม็กใบนี้ไม่ต้องพูดเยอะครับเพื่อนๆ น่าจะรู้ถึงความเดือดของมันกันอยู่แล้วแรขนาดนี้ไฮเปอร์แรแถมเป็นงานอาร์ตราคาอยู่ที่ใบละ 14,000 บาทครับแล้วเด็กผมใส่ทั้งหมด4ใบ4ใบ 56,000 โอ้ปะ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 โปเกมอนเพิ่งผ่านไป4ตัวจะแตะแสนแล้วทุกคนแบล็กกี้วีแม็กไม่ต้องบรรยายเยอะเลยครับเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะรับรู้ถึงความแรงของมันตอนที่ผมเปิดกาชาโปเกมอนในชีวิตจริงครั้งแรกและทราบถึงความเดือดของราคาที่ผมยอมประมูลโชว์ไปคลิปหนึ่งในคลิปเปิดเด็กซาเชียน4ใบรวมกันอลังการจัดจัดโคตรจะสวยงามต่อไปเป็นกาล่าไฟเยอร์เด็กแห่งความมืดจะพลาดนกเทพตัวนี้ไปไม่ได้เลยนะครับผมใส่2ใบใบละ 2,500 บาทเป็น 5,000 บาทโปเกมอนตัวสุดท้ายในเด็กความมืดของผมก็คือโครแบทครับความสามารถของโครแบทเนี่ยจะทำให้เราจั่วได้รัวๆคอมโบยับยับเพราะฉะนั้นค้างคาวตัวนี้สำคัญมากๆในเด็กความมืดใส่ไป4ตัวตัวละ 2,000 4ตัว 8,000 ครับผมแค่โปเกมอนอย่างเดียวก็แตะแสนแล้วนะครับสำหรับเด็กเจ้าแห่งความมืดต่อไปจะเป็นการ์ดเทรนเนอร์ซัพพอร์ตนะครับคนแรกน้องแมรี่ใบนี้
8,000 บาทครับผมเด็กความมืดใส่ทั้งหมด3ใบเป็น 24,000 บาทแมรี่ใบนี้ล่าสุดมีคนประกาศรับ 10,000 บาทด้วยนะครับและแน่นอนอยู่แล้วว่าผมก็ขายทันทีเลยซื้อมา 8,000 ขายไปใบละ 10,000 นะครับนอนคนต่อไปคือเนสึครับเนสึเป็นพี่ชายของแมรี่นะครับเป็นไงหน้าตาคล้ายกันไหมฮะเนสึก็เป็นการ์ดที่เกิดมาเพื่อเด็กแห่งความมืดเลยนะครับเพราะว่าเนสึเนี่ยจะทำให้เราหยิบโปเกมอนธาตุมืดและพลังงานจากในเด็กขึ้นมือเด็กธาตุมืดถูกใจเนสึเนริกุลสำหรับเนสึราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทนะครับผมใส่แค่ใบเดียวคนต่อไปซากากิคำสั่งบอสครับผมใบนี้ 2,000 บาทผมใส่แค่ใบเดียวที่ใส่แค่ใบเดียวเพราะว่าความสามารถของแบล็กกี้วีแม็กจะเหมือนกับคำสั่งบอสเลยครับนำโปเกมอนบนเบนที่แอบอยู่ข้างหลังฝ่ายตรงข้ามขึ้นมาบนสนามต่อสู้ผมใส่แบล็กกี้ไปเยอะแล้วก็เลยใส่คำสั่งบอสแค่ใบเดียวพอเป็นการ์ดสามัญใช้เกือบทุกเด็กครับผมเด็กซาเชียนนี่ใส่คำสั่งบอส4ใบเลยนะครับเทรนเนอร์ซัพพอร์ตคนสุดท้ายศาสตราจารย์แม็กโมเลียงานวิจัยของศาสตราจารย์อันนี้ก็เป็นการ์ดเทรนเนอร์ซัพพอร์ตยอดฮิตครับผมใส่ไป4ใบใบละ 1,500 4ใบ 6,000 บาทครับผมต่อไปจะเป็นไอเทมนะครับไอเทมชิ้นแรกคือควิกบอลทองโอ้โหแสบตาแสบตาธรรมดาไอ้น้องโอ้ยพี่น้องแสบตาควิกบอลตอนนี้ราคาควิกบอลอยู่ที่ใบหนึ่งอย่างน้อยเลยนะครับ 6,000 บาทเด็กนี้ใส่4ลูกปับบวกขึ้นไปอีก 24,000 บาทตอนที่ผมทำคลิปเปิดเด็กซาเชียนเนี่ยตอนนั้นควิกบอลราคาอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าบาทนะครับควิกบอลอันต้าแรเต็มเลยควิกบอลก็เป็นไอเทมสามัญนะครับแทบทุกเด็กจะต้องมีติดเอาไว้ความสามารถของควิกบอลจะทำให้เราหยิบโปเกมอนพื้นฐานจากในเด็กขึ้นมือได้แต่ต้องทิ้งการ์ดโปเกมอนบนมือ1ใบด้วยความที่ควิกบอลแทบจะต้องใช้ในทุกเด็กเลยทำให้ราคาน่าจะขึ้นครับผม 6,000 บาทนี่คือราคารับด้วยนะครับไม่ใช่ราคาขายนะไอเทมต่อไปเป็นซุปเปอร์บอลใบละ30บาทครับผม2ใบ60บาทซุปเปอร์บอลไม่มีการ์ดแรร์นะครับเต็มที่เลยคือแบบนี้คอมมอนธรรมดาสื่อสารโปเกมอนใบละ 1,000 เด็กแห่งความมืดใส่ทั้งหมด3ใบบวกไป 3,000 บาทเชือกหลบหนี 1,000 บาทใส่ใบเดียวเครื่องรังยักษ์ 1,000 บาทใส่2ใบบวก 2,000 ตราประทับรีเซ็ต 500 บาทใส่ใบเดียวสับเปลี่ยนโปเกมอน 1,800 บาทใส่2ใบบวก 3,600 20บาท2ใบ40บาทอันนี้จะเหมือนกับซุปเปอร์บอลครับผมเขาไม่ได้ทำการ์ดแรร์เลยจะมีแค่คอมมอนนะครับการ์ดธรรมดาไอเทมหมดแล้วครับต่อไปเป็นการ์ดสเตเดียมเกลียวแห่งพายุความโกลาหลใบละ100บาท2ใบ200ใบนี้เอาไว้ทำลายสเตเดียมฝั่งตรงข้ามโดยเฉพาะเลยนะครับและมาถึงประเภทสุดท้ายการ์ดพลังงานอันนี้เป็นพลังงานธาตุมืดความแรงระดับ UR อันต้าแรงใบนี้อยู่ที่ประมาณ 1,800 บาทผมใส่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ใบครับผม 1,800 คูณ814,400 บาทครับผมสำหรับพลังงานพื้นฐานธาตุมืดทั้งหมดการ์ดพลังงานต่อไปเป็นการ์ดพลังงานพิเศษครับผมพลังงานวิกาดความสามารถของการ์ดใบนี้โปเกมอนที่ติดพลังงานวิกาดจะทำให้จุดอ่อนหายไปจำนิมเฟียวีแม็กของไอ้แจ๊บที่โดนซาเชียนผมตบเกรียนแตกแบะได้ไหมครับแผ่นดันซะว่าแผ่นเหล็กเฮ้ยอย่าบอกแผ่นเหล็ก260คูณ2 520รับไปซะนิมเฟียแพ้ธาตุเหล็กเลยโดนดาเมจคูณ2แต่ถ้าเกิดติดพลังงานใบนี้ก็จะทำให้ไม่แพ้ธาตุครับผมหรือก็คือไม่โดนดาเมจคูณ2นั่นเองราคาของพลังงานวีการ์ดอยู่ที่ใบละ500บาทครับ2ใบสุดท้าย Energy High Energy High ก็จะไม่มีแรงเหมือนกันนะครับมีแต่การ์ดธรรมดาคอมมอนใบละ20บาทครับผม2ใบ40บาทเด็กเจ้าแห่งความมืดของกายหินราคาทั้งหมด 184,840 บาทเกือบแตะ 200,000 เด็กนี้เดือดไม่แพ้เด็กแรกโปเกมอนซาเชียนจริงๆนะครับเดือดกว่าด้วยซ้ำเกือบเท่าตัวนี่คือถล่มลึกมาขนาดนี้เลยหรอวงการนี้เข้าแล้วมันออกยากจริงๆอนาคตจะแตะล้านไหมครับเนี่ย
ส่วนเพื่อนๆที่กำลังรอสุ่มกาชาในชีวิตจริง EP 2เนี่ยทาง Pokemon Official ก็ออกมาประกาศแล้วนะครับว่ากว่าตัวต่อไปจะออกมาให้เราสุ่มคือวันที่24กันยายนนะครับโคตรนานชาร์จจัดๆก็ต้องอดใจรอกันหน่อยนะครับผมก็คันมืออยากจะแกะกล่องสุ่มแล้วเหมือนกันก็พอดีว่า EP 1เปิดบล็อก EV กำไรยับๆอ่ะครับ EP 2ต้องกำไรเหมือนกันอ่ะแหละ yeah. กาชาตัวต่อไปจะเป็นไรควาซ่านะครับมังกรเขียวกับจูราลูดอนมังกรตึกโปเกมอนธาตุมังกรผมนี่อย่างชอบไม่พลาดแน่นอนครับเข้ามาเมื่อไหร่จับหนักจับเต็มแน่นอนส่วนเด็กเจ้าแห่งความมืดเนี่ยเดือดมั้ยครับทุกคนถ้าอยากเห็นเด็กเจ้าแห่งความมืดเด็กนี้ไปแบทเทิลก็บอกกันได้ครับผมเดี๋ยวจัดให้แน่นอนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมเอาการ์ดใส่ซองต่อเดี๋ยวมีตำหนิ What?